สวัสดีค่ะทุกคนทุกคนเคยสงสัยกันไหมคะว่าไซเบอร์ไครม์คืออะไรมันคืออะไรหรอคะถ้าอยากรู้แล้วก็ไซเบอร์ไครม์แอคทีฟมีคำตอบก่อนอื่นพวกเราก็ขอบอกก่อนเลยนะคะว่าคลิปวิดีโอนี้เนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของโครงการไซเบอร์ไครม์ของพวกเราค่ะโดยผู้ดำเนินโครงการทั้งหมดมี25คนและดำเนินโครงการตามหลักของ PDCA โดยแบ่งหน้าที่ออกเป็น9ฝ่ายตามรูปนี้เลยค่ะและต่อไปเรามาดูกันค่ะว่าแต่ละฝ่ายเนี่ยทำงานกันยังไงไปเรามาดูวัตถุประสงค์ของโครงการพวกเรากันค่ะว่ามีอะไรกันบ้าง1เนี่ยนะคะเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจถึงความสัมพันธ์ของการรู้เท่าทันมิจฉาชีพทางอินเทอร์เน็ตหรือว่าอาชญากรทางเทคโนโลยีนั่นเองค่ะ2เพื่อสร้างความตระหนักถึงสาเหตุและผลกระทบของปัญหาที่เกิดจากการถูกฉ้อโกงทางออนไลน์จากมิจฉาชีพ3เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายเนี่ยทราบถึงวิธีการป้องกันและวิธีการแก้ไขปัญหาที่เกิดจากมิจฉาชีพทางอินเทอร์เน็ตโดยพวกเราเนี่ยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นใครบ้างคะค่ะกลุ่มเป้าหมายของพวกเรานะคะก็คือผู้ติดตามใน Instagram Cybercrime Active นั่นเองค่ะแล้วผลที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการนี้ล่ะคะผลที่พวกเราคาดว่าจะได้รับก็คือ 1. กลุ่มเป้าหมายมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการรู้เท่าทันการถูกฉ้อโกงจากมิจฉาชีพทางอินเทอร์เน็ต 2. กลุ่มเป้าหมายสามารถตระหนักรู้ถึงสาเหตุและผลกระทบของปัญหาที่เกิดจากการถูกฉ้อโกงจากมิจฉาชีพทางอินเทอร์เน็ต 3. กลุ่มเป้าหมายทราบถึงวิธีการป้องกันและวิธีการแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการถูกฉ้อโกงจากมิจฉาชีพทางอินเทอร์เน็ตค่ะแล้วไซเบอร์ไครม์คืออะไรหรอคะคือเราก็ต้องขอเกริ่นก่อนเลยนะคะว่าในปัจจุบันนี้อินเทอร์เน็ตเป็นสิ่งที่ทุกคนใช้กันอย่างแพร่หลายไม่ว่าจะเพศไหนวัยไหนก็ใช้ได้หมดเพราะอินเทอร์เน็ตเนี่ยเป็นสิ่งที่เข้าถึงได้ง่ายไม่ว่าจะใช้สืบค้นข้อมูลติดตามข้อมูลข่าวสารหรือใช้เพื่อความบันเทิงอย่างเช่นการดูหนังหรือซีรีส์ต่างๆก็ทำได้ทั้งหมดอินเทอร์เน็ตเนี่ยทำให้ชีวิตของพวกเราสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นแต่ถึงอินเทอร์เน็ตจะมีข้อดีเยอะก็ใช่ว่าจะไม่มีข้อเสียเลยแล้วข้อเสียคืออะไรหรอคะก็ปัจจุบันนี้นะมีเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นอย่างมากมายและคนที่เริ่มใช้อินเทอร์เน็ตก็มีอายุน้อยลงเรื่อยๆด้วยทำให้มีสิ่งที่เรียกว่าอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือว่าไซเบอร์ไครม์นั่นเองแล้วไซเบอร์ไครม์คืออะไรคะค่ะเข้าสู่ข้อหลักกันเลยนะคะไซเบอร์ไครม์คืออะไรไซเบอร์ไครม์หรืออาชญากรทางเทคโนโลยีเนี่ยนะคะก็คือการกระทำความผิดทางกฎหมายโดยใช้คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถเชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเป็นเครื่องมือในการทำลายแก้ไขหรือขโมยข้อมูลเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายกับองค์กรบริษัทหรือแม้แต่ตัวบุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งทางตรงและทางอ้อมค่ะโดยไซเบอร์ไครม์จะมีอยู่ทั้งหมด9ประเภทได้แก่ 1. การขโมยข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตซึ่งรวมถึงการขโมยประโยชน์ในการลักลอบใช้บริการ 2. อาชญากรนำเอาระบบการสื่อสารมาปกปิดความผิดของตนเอง 3. การละเมิดสิทธิปลอมแปลงรูปแบบเรียนแบบระบบซอฟต์แวร์โดยไม่ชอบ 4. ใช้คอมพิวเตอร์แพร่ภาพเสียงลามกอนาจารและข้อมูลที่ไม่เหมาะสม 5. ใช้คอมพิวเตอร์ฟอกเงิน 6. อันธพาลทางคอมพิวเตอร์ที่เข้าไปก่อกวนทำลายระบบสาธารณูปโภคเช่นระบบจ่ายน้ำจ่ายไฟ 7. หลอกลวงให้ร่วมค้าขายหรือลงทุนปลอม 8. แทรกแซงข้อมูลและนำข้อมูลนั้นมาเป็นประโยชน์ต่อตนโดยไม่ชอบเช่นลักลอบค้นหารหัสบัตรเครดิตคนอื่นมาใช้และข้อสุดท้ายที่พบเจอได้บ่อยมากๆนั่นก็คือการใช้คอมพิวเตอร์แอบโอนเงินจากบัญชีผู้อื่นเข้าบัญชีตัวเองว่าแต่สาเหตุคืออะไรหรอคะอยากรู้ใช่ไหมล่ะคะว่าสาเหตุคืออะไรค่ะอยากรู้ค่ะถ้าอยากรู้แล้วก็ Cyber Crime Active มีคำตอบสาเหตุของ Cyber Crime เนี่ยมีอยู่5สาเหตุด้วยกันค่ะ 1. Ransomware ก็คือการที่ข้อมูลส่วนตัวของเรากอกไว้ในเว็บไซต์ถูกนำไปขายในตลาดมืด 2. Social Media Mining คือการที่เราใช้ข้อมูลชุดเดียวกันในการเข้าระบบซึ่งอาจทำให้เกิดความเสี่ยงที่บรรดาแฮกเกอร์จะนำข้อมูลที่ได้เข้าไปถึงบัญชีธนาคารค่ะ 3. การใช้ซอฟต์แวร์ที่ล้าสมัย 4. การทำงานที่ล้มเหลวของฮาร์ดแวร์เมื่อฮาร์ดแวร์เกิดการเสื่อมสภาพจนไม่สามารถทำงานได้อย่างเต็มที่หรือไม่สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพอาจทำให้เกิดช่องโหว่จนเป็นสาเหตุให้ข้อมูลตกอยู่ในอันตรายได้5. การสูญหายของอุปกรณ์ไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์มือถือหรือคอมพิวเตอร์แล็ปท็อปเมื่อสูญหายแล้วมักจะส่งผลเสียตามมาในหลายด้านเพราะอุปกรณ์เหล่านี้เป็นแหล่งเก็บข้อมูลที่สำคัญของผู้ใช้งานค่ะค่ะ
หลังจากที่ทุกคนได้ฟังถึงสาเหตุแล้วก็ประเภทไปแล้วทุกคนอย่าได้ตื่นตระหนกตกใจไปค่ะเพราะถึงแม้ว่าไซเบอร์ครามเนี่ยจะดูน่ากลัวสักแค่ไหนแต่ทุกปัญหาก็ล้วนมีวิธีการป้องกันค่ะโดยวิธีการป้องกันเนี่ยนะคะแบ่งออกเป็นส่วนของประชาชนและส่วนของหน่วยงานค่ะในส่วนของประชาชนนั้นได้แก่1หมั่นอัปเดตซอฟต์แวร์ของคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ไอทีอื่นๆอยู่เสมอ2พยายามตั้งพาสเวิร์ดที่คาดเดาได้ยากและหลีกเลี่ยงการใช้ซ้ำ3อย่าแชร์ข้อมูลส่วนตัวบนโลกออนไลน์หรือว่าเว็บไซต์ที่ดูไม่น่าเชื่อถือและ4ควรระมัดระวังไม่หลงเชื่อหรือคลิกลิงก์อะไรง่ายๆค่ะต่อไปเนี่ยนะคะในส่วนของหน่วยงานก็มีอยู่ด้วยกัน3ข้อค่ะได้แก่1เก็บบันทึกแบ็กอัพข้อมูลสำคัญของบริษัทเป็นประจำหากเกิดเหตุฉุกเฉินจะได้กู้คืนกลับมาได้อย่างง่าย2มันอัปเดตซอฟต์แวร์และระบบปฏิบัติการให้ทันสมัยอยู่เสมอและ3จัดอบรมฝึกสอนพนักงานให้รู้เท่าทันภัยอันตรายจากสื่อออนไลน์ค่ะต่อไปเรามาดูกันค่ะว่าพวกเราเนี่ยมีวิธีการประเมินผู้เข้าร่วมโครงการยังไงโดยพวกเราเนี่ยนะคะได้ทำแบบประเมินออกมาเป็น2ส่วนก็คือในส่วนของเกมคำถามแล้วก็มี Google Form ค่ะในด้านของควิซคำถามที่พวกเราได้จัดทำขึ้นนั้นส่วนหนึ่งก็เพื่อวัดและประเมินผู้เข้าร่วมโครงการว่าจากความรู้ที่พวกเราได้เสนอผ่านทาง Instagram ไปเนี่ยผู้เข้าร่วมได้ความรู้จากตรงนั้นเพิ่มจริงหรือเปล่าโดยพวกเราเนี่ยจะอิงจากเปอร์เซ็นต์ของทุกคำถามภายในควิซที่จัดทำขึ้นและผลลัพธ์ที่ออกมาก็คือ170ของผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมดเนี่ยสามารถตอบคำถามภายในควิซถูกและนั่นก็แสดงว่าพวกเราก็ค่อนข้างที่จะประสบความสำเร็จในการให้ความรู้เกี่ยวกับไซเบอร์ครามแน่ๆค่ะแล้วก็สำหรับผู้ที่ได้คะแนนเยอะที่สุดเนี่ยนะคะก็จะได้เป็นรางวัลไปค่ะแล้วก็ในส่วนของ Google Form เนี่ยนะคะก็จะเป็นฟอร์มประเมินโครงการที่ให้ผู้เข้าร่วมเนี่ยได้แสดงความพึงพอใจต่อโครงการของพวกเรารวมถึงได้แสดงความคิดเห็นอื่นๆกันเข้ามาค่ะและใดๆเลยก็คือโครงการของพวกเราเนี่ยนะคะได้เชื่อมโยงเข้ากับ SDG หรือว่าเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนเป้าหมายที่16ส่งเสริมสันติภาพและการเข้าถึงระบบยุติธรรมอย่างเท่าเทียมกันค่ะโดยเป้าหมายที่16นี้คือเป้าหมายที่เกี่ยวกับการสร้างเสริมสังคมที่สงบสุขยุติธรรมไม่แบ่งแยกเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนสร้างกระบวนการยุติธรรมที่ทุกคนเข้าถึงได้สร้างสถาบันที่มีประสิทธิภาพตรวจสอบได้และเปิดกว้างในทุกระดับนั่นเองค่ะ